สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับชีวิตในดุนยาตอนพิเศษวันนี้กลับมาพบกันต่อในหัวข้อเดิมนั่นก็คือ10วิธีสู่รอมฎอนครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดไปถึงข้อที่5นั่นก็คือการมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่มีเนียดอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าถึงเดือนรอมฎอนส่วนประเด็นต่อไปนะครับนั่นก็คือประเด็นที่6ที่เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือวิธีที่6นั่นก็คือการเรียนรู้หรือการแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนอาจารย์ครับการแสวงหาความรู้หรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนมีความสำคัญแค่ไหนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์แน่นอนครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยเราจะต้องเข้มเป็นพิเศษด้วยนะในการศึกษาเรียนรู้เพราะว่าฟัรดูนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรักฟัรดูมากที่สุดรักกว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือซุนนะห์ทั่วไปเราจะละหมาดเนี่ยอาจารย์เราจะทำแบบตามเขาโดยไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่อ่านเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเห็นแค่เขาทำถ้าเป็นเด็กอ่ะพอเข้าใจได้ทำตามพ่อตามแม่ก็รู้กวัวสอยู่ตามแต่ถามว่ามันต้องเรียนพอโตขึ้นมาเริ่มอยู่ประถมมัธยมเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยรูปกฎของการละหมาดเนี่ยมีอะไรบ้างจะต้องมีเลยละหมาดเลยอะไรที่เป็นเงื่อนไขของการละหมาดอะไรที่เป็นวาญิบในการละหมาดอะไรที่เป็นซุนนะห์อะไรพวกเนี้ยเพราะทำไมอ่ะเราจะได้แยกแยะได้ว่าเอ้ยรูปกฎเนี่ยมันต้องมีอย่างเช่นตักบีรุตุลอิห์รอมเข้าละหมาดอัลฟาติฮะห์รูกัวไงจากรูกัวสุญูดอะไรต่างๆนั่นตะชาฮูดการให้สลามอะไรพวกเนี้ยเป็นรูปกฎที่จะต้องมีในละหมาดอันนี้เราต้องเรียนรู้เหมือนกันครับเข้ามาในเดือนรอมฎอนแล้วนี่ก็ต้องเรียนรู้ว่าไอ้อะไรเนี่ยมันทำให้เสียศีลอดหรือเปล่าอะไรมันทำให้ไม่เสียอะไรที่จะเป็นการเพิ่มพูนหรือเป็นความดีที่เราควรจะทำเพราะบางครั้งเนี่ยโดยทั่วไปแล้วความดีนี่ก็ส่งเสริมให้ทำโดยทั่วไปแล้วเรื่องมาตอนนี้ก็จะส่งเสริมเน้นให้ทำอย่างเช่นเรื่องการอ่ะการถือศีลอดอันนี้ก็เป็นฟัรดูแล้วสิ่งที่อื่นจากนี้อันแน่นอนก็ต้องโดยเฉพาะเรื่องของถือศีลอดเราต้องศึกษาให้เยอะให้ละเอียดสิ่งอื่นจากนี้มันเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามาอย่างเช่นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งกุรอานเราก็ต้องสนใจในการอ่านกุรอานทบทวนกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เป็นเรื่องการเตาบะห์กับเนื้อกับตัวเรื่องของการที่ความใจบุญที่นบีจะเป็นคนใจบุญเราก็ต้องพยายามที่จะมีโดยเฉพาะเรื่องของการถือศีลอดที่บอกเป็นฟัรดูที่เราต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้เราต้องศึกษาคือถ้าไม่รู้เนี่ยก็ให้ถามผู้รู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัสอัลูอะห์ลัดดิกรีอินกุนตุมลาตะอานามูนพระเจ้าจงถามคนที่มีความรู้หากพวกเจ้าไม่รู้โดยเฉพาะในเรื่องศาสนาโดยเฉพาะมาซาอินประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการถือศีลอดมันเยอะเรื่องการที่เอาจะเริ่มถือศีลอดตอนไหนเริ่มละศีลอดตอนไหนเรื่องของการทัสฮูดเริ่มตอนไหนเริ่มถือศีลอดยังไงอะไรได้ไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในกลางวันของเดือนรอมฎอนได้หรือเปล่าทำไมได้เนี่ยถ้าไปทำแล้วมันจะมีปัญหาหมายถึงว่าจะต้องทำยังไงต้องเสียกับฟาร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจเราจะทำในเรื่องศาสนาเนี่ยต้องเกิดความบาซีร์เกิดความชัดเจนไม่ใช่ทำเพราะว่าเขาทำมากว่าทำเขาละหมาดงี้เราก็ละหมาดนะครับเขาเรามาตอนเราก็เข้าไปด้วยเขาออกเราก็ออกเข้าไปด้วยอีกเข้าไปด้วยอันนี้ไม่ใช่เราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจในฮุกมในเรื่องของฟิกในเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้ครับซึ่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยการถือศีลอดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเดือนรอมฎอนเลยใช่ครับเดือนรอมฎอนเข้ามาแต่การถือศีลอดของเรายังไม่ถูกต้องหรือยังขาดตกบกพร่องด้วยกับความไม่รู้เนี่ยน่าเสียดายเลยทีเดียวฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยอันนี้เป็นหลักละเดือนรอมฎอนทำไมรอมฎอนมาระบอกรอมฎอนเนี่ยอันนี้ถือศีลอดซิยามหรืออัสซอมูแล้วผู้ศรัทธาเด็กก็จะไม่ให้เราเนี่ยอดเพียงหิวอย่างเดียวก็เพียงถือศีลอดตั้งแต่แสงฟยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเราเริ่มอดแล้วก็ละศีลอดไม่ใช่เพียงนั้นเดียวแต่เราต้องประดับประดาการถือศีลอดของเราโดยการอะไรครับโดยการอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ขอไปโทษทำความดีต่างๆยืนในวันในยามค่ำคืนฉะนั้นในเดือนรอมฎอนถ้าเราสังเกตเนี่ยอาจารย์ครับจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์ทั้งนั้นเลยลองสังเกตว่าตั้งแต่ฟัญญัตนะไปกระทั่งถึงตะวันตกดินถือศีลอดนั่นแสดงว่าคุณอยู่ในอิบาดะห์ตลอดนะแล้วคุณจะประดับประดาอิบาดะห์ของคุณด้วยกันนะด้วยการกุรอานติกรุลลอฮ์หรือจะด้วยการนอนทั้งวันอันนี้แน่นอนอันนี้เราต้องตรวจสอบแล้วว่าเราถือศีลอดแล้วเรา
เพลียนี่มันเพลียเหมือนกันมันหิวมันกระหายเหมือนกันแต่ถามว่าเมื่อเราหิวเราก็หายเนี่ยเราก็ไม่สนเลยหรือว่าเราจะต้องพยายามที่จะกอบโกยในเรื่องของคุณงามความดีพอเราละศีลอดแล้วเป็นอิบาดะห์ละศีลอดแล้วก็มีอันนี้ละหมาดฟารดู5เวลาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็มีละหมาดในยามค่ําคืนเอ้าแล้วเราจะนอนเนี่ยเราก็เนียดว่าเราจะได้ลุกขึ้นมาในตาฮานซะฮูดไอ้การนอนของเราก็กลายเป็นอะไรครับเป็นผลบุญเพราะเรื่องการนอนนี่เค้าเรียกเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องอาดาเป็นเรื่องทั่วไปแต่ถ้าเราเจตนาว่านอนจะได้ตื่นมาตามทานซะฮูดซึ่งเป็นซุนนะห์ของท่านนบีการนอนของเราเนี่ยได้ผลบุญหรืออาจจะเป็นนอกรอมฎอนสมมุติว่าเรานอนเพื่ออะไรครับพักผ่อนเพื่อให้มีแรงตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดตื่นมาละหมาดซุบฮ์กับญะมาอะห์อย่างเงี้ยก็ถือว่าการนอนของเราเนี่ยเป็นผลบุญฉะนั้นเราต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศาสนานะครับจําไปเลยนะครับข้อนี้ต่อไปครับมาสู่ประเด็นที่7วิธีที่7นะครับนั่นก็คือการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนในการที่จะต้องละทิ้งจากบาปทุกๆประการที่เราจะเผลอไปทําหรือว่าเราเคยทําในอดีตครับอาจารย์คือเรื่องของเดือนรอมฎอนบอกไปแล้วว่าประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยฏอนถูกล่ามแปลว่าความดีจะเกิดขึ้นอย่างมากมายความชั่วจะลดลงไปและชัยฏอนมันไม่สามารถทํางานหรือหลอกล่อได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นเราจะเข้ารอมฎอนแน่นอนรอมฎอนเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเราในรอมฎอนกับเดือนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยความชั่วของเราเนี่ยจะลดลงไปเอาผู้ศรัทธาแน่นอนก็ผู้ศรัทธาหรือคนที่เป็นมุสลิมที่อิหม่ามดออีฟก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องน่าจะต้องลดอะไรบ้างโดยเฉพาะผู้ศรัทธาเนี่ยนอกรอมฎอนเนี่ยความชั่วเนี่ยอาจจะมีบ้างนะความเป็นมนุษย์แต่ว่าเอาแหละอาจจะมีเล็กน้อยไม่เยอะนะอาจจะมีบาปใหญ่ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยครั้งหรืออะไรหรือว่ามีไปก็เตาบ้ากับเนื้อกับตัวแต่พอรอมฎอนมาเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้จะต้องมีเจตนาอย่างแน่วแน่เข้ารอมฎอนไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในรอมฎอนจะต้องไม่เกิดบาปใหญ่จะต้องไม่เกิดไม่ทําความผิดต้องมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็มีจิตใจว่าจะพยายามเตาบ้ากับเนื้อกับตัวการเตาบ้านี้มีเงื่อนไข3เงื่อนไขแต่ถ้าหากว่าเป็นสิทธิกับมนุษย์นี่ก็ต้องเพิ่มอีกอันนะครับมีเงื่อนไขก็คือจะต้องในความอิคลาสอันนี้คือโดยหลักแล้วนะครับหรืออันนี้ถือว่าเป็นตั้งอยู่แล้วนับตั้งแต่ว่าถามว่าเงื่อนไขการตาบ้ากับเนื้อกับตัวเนี่ย3อันแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเพิ่มเป็นอันที่4ก็คือ1ก็คือต้องออกมาจากความผิดนั่นก่อน2ตั้งใจแน่ๆว่าจะไม่กลับไปอีกนะครับและ3มีความเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำถ้าหากว่าเป็นมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นไปขโมยเข้ามาไปอาธรรมเข้ามาเช่นไปโกงที่ดินเข้ามาอันนี้ก็ต้องคืนเขาหรือขอฮาลาลอย่างที่บอกขอให้เขาฮาลาลให้อย่างนี้เป็นต้นนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขในการตาบ้าถ้าครบตามเงื่อนไขนี่ก็เป็นที่รับหรืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูจะรับการตาบ้าของเขาจะต้องมีความตั้งใจอยู่ในการกินดอกเบี้ยเนี่ยบอกตาบ้าแต่ว่ายาล่อฉันเสียใจฉันผิดไปแล้วแต่ว่าก็ยังกินดอกเบี้ยอยู่ยังปล่อยเงินกู้อยู่อันนี้ไม่ใช่ละมันค้านกับความเป็นจริงอ่ะคนถ้าอยากจะตอบะห์กับเนื้อกับตัวจริงๆเนี่ยตอบะห์เนี่ยก็คือการอะรูยุอิลัลลอฮ์กลับสู่อัลลอฮ์จะกลับสู่อัลลอฮ์จริงนี่ก็ต้องทิ้งสิ่งที่มันค้านกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเสียใจและตั้งใจแน่วแน่ว่าจะกลับไปแต่ถ้าหากว่าถ้ามีโอกาสก็จะเอาอีกทีนึงอันนี้ไม่ได้อย่างเช่นเคยทําซีนาถ้าเพื่อนมันชวนนี่ก็จะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับอะไรต้องมีจิตใจแน่ๆว่าเลิกแล้วซีนาเนี่ยเลิกเรื่องสุราเนี่ยเลิกเรื่องบุหรี่เนี่ยเลิกอย่างเงี้ยต้องมีจิตใจที่แน่วแน่และที่บอกว่าเป็นฮักกุนอาดามีเนี่ยสิทธิเรามนุษย์กับมนุษย์อันนี้ก็ต้องจัดการถ้ากับอัลลอฮ์นะเงื่อนไข3อันแต่ถ้ากับมนุษย์ดูดีความสําคัญในเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยนะว่ามันเป็นมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยก็ต้องเคลียร์กันก็ต้องจัดการกันก็ต้องคืนของเข้าไปเพราะไปซอลิมเข้ามาหรือต้องขอฮาลาลขอให้เขาอภัยหรือยกให้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือเข้าพบกับรอมฎอนด้วยการเตาบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทิ้งในความผิดและเมื่อถ้าหากว่าเราได้มีเจตนาอย่างเงี้ยมีความแน่วแน่อย่างเงี้ยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็จะช่วยให้เขานั้นน่ะออกจากความผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีได้ครับครับมาถึงประเด็นต่อไปนะครับนั่นก็คือประเด็นวิธีที่8ครับนั่นก็คือการเตรียมจิตใจและก็จิตวิญญาณของเราให้พร้อมเพื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนครับอาจารย์คือแน่นอนเราต้องพยายามเตรียมพร้อมจิตใจของเราจิตใจเคยพูดไปในตอนแรกแล้วว่าสำคัญมากถ้าหัวใจของเราเบิกบานเนี่ยรับในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดหรือใช้ให้เราทำแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้
ขณะเดียวกันเมื่ออัลลอฮ์ห้ามในสิ่งใดแล้วจิตใจน้อมรับนะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ห้ามก็ไม่ไปยุ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกถึงความโปรดปรานที่มีแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลัมนัชรอฮ์ลักะซอดรอกอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้เปิดหัวอกของเจ้าหรือเปิดหัวอกนัชรออัลอินชิรอนี่เบิกบานเปิดหัวอกตัวแล้วเปิดหัวอกเนี่ยหมายถึงว่ามันรับอะไรมานี่มันก็จะชื่นบานมันก็จะชื่นใจมันก็จะไม่มีความตะกิดตะขวงความไม่สบายใจมันจะไม่เกิดขึ้นอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับนบีอยู่แล้วแต่ถามเราอะความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ย่อมมีบางทีข้อใช้โดยเฉพาะไอ้ตรงกับนับสู้นี่ก็เอาเวลาไม่ตรงกับนับสู้นี่ก็อีดออดบ้างนะไม่ปฏิเสธทีเดียวแต่ก็ไม่เต็มที่อันนี้ถือว่ายังอีหม่านยังดออิฟอยู่ยังมีความบกพร่องอยู่แต่ถ้าให้จะเป็นอีหม่านที่เข้มแข็งจริงนี่ก็คืออะไรเมื่ออัลลอฮ์ใช้นี่ก็สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วเลยรุดหน้าสู่ความดีเลยและที่อัลลอฮ์ห้ามนี่ก็เป็นคนที่ห่างไกลอย่างที่สุดฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมจิตใจของเราในช่วงเดือนรอมฎอนแน่นอนก็ต้องอ่านจากหนังสือหนังหาฟังกับเกี่ยวกับบรรยายหรือคำนาซีฮะที่มันกินใจที่มันจะกระตุ้นเราอ่ะให้เรานั้นน่ะได้เตรียมพร้อมกับรอมฎอนให้เราได้ขมักขม้นในเดือนรอมฎอนอันนี้แน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยบอกกับซอฮาบะห์ว่าเดือนรอมฎอนมาแล้วนะเนี่ยแสดงว่าอะไรยะนบีบอกยะอะกุมชะห์รอมฎอนเดือนรอมฎอนจะมาแล้ววันนี้นี่มันให้เราเกิดการเตรียมพร้อมว่าแขกอันประเสริฐผู้รู้ผู้สอนครูเนี่ยจะมาแล้วเราจะต้องเตรียมและต้องมีความพร้อมและเนี่ยเตรียมจิตใจก่อนที่จะพบกับสิ่งนั้นถามว่าจะเตรียมได้ไงอ่ะแน่นอนด้วยการศึกษาเรียนรู้ฟังสิ่งที่มันเป็นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนคนเราเนี่ยพอเราฟังเรื่องความประเสริฐของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็อยากทำอย่างเช่นท่านนบีบอกว่าการละหมาดมัสยิดฮารอมที่มักกะละหมาดมัสยิดนบีมัสยิดอักซอมีความประเสริฐเนี่ยกว่ามัสยิดทั่วไปเนี่ยทั่วไปเนี่ยละหมาดญะมาอะห์ก็ได้25 27เท่าแต่พอเราบอกไปมักกะห์โอ้ได้แสนมะดีนะห์1,000อย่างเงี้ยมัสยิดอักซอ250ตามคำพูดที่มีน้ำหนักของนักวิชาการนะได้250นี่ถือว่าอะไรครับถือว่าโอ้มันก็กระตุ้นทำให้เราอยากไปนะครับเดือนรอมฎอนมีความประเสริฐไงถือโอ้แล้วได้ความประเสริฐเงี้ยมันกระตุ้นให้เราอยากทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับละหมาดแล้วได้ภาคผลยังไงละหมาดฟารดูได้ผลยังไงละหมาดซุนนะห์ได้ผลยังไงอ่านนั้นละหมาดได้ผลยังไงอ่านกุรอานโอ้อันนี้หรือฟารดูอินความประเสริฐของซูเราะห์ต่างๆเนี่ยก็มีอยู่หลายซูเราะห์ที่ท่านนบีบอกอ่านกุรอานแล้วได้ภาคผลยังไงตรงนี้เนี่ยมันกระตุ้นมันอยากจะทําให้เรานั้นน่ะทําความดีทําในสิ่งนั้นเพราะมีความประเสริฐบอกโดยพื้นฐานความเป็นผู้ศรัทธาเมื่ออัลเลาะห์บอกรอซูลบอกเนี่ยถึงไม่บอกถึงฟารดูอินน่ะนะไม่พูดถึงความประเสริฐเนี่ยก็จะทําอยู่แล้วใช่มั้ยครับครับแล้วยิ่งถ้าบอกว่าอ่านซูเราะห์นี้ทำอย่างนี้ละหมาดนี้นะครับไปละหมาดมัสยิดนี้ในความประเสริฐมันก็ทำให้เกิดการกระตือรือร้นทำให้เกิดความกระปี้กระเป๋าในการที่อยากทำอิบาดะห์นะครับครับพอจะมีวิธีไหมหรือพออาจารย์เคยผ่านไหมครับในเรื่องของทำอะไรแล้วมันเกิดความฮึกเหิมความกระตุ้นที่จะอยากทำอิบาดะห์หรือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเจาะจงเป็นกรณีพิเศษเลยคือถ้าอันนี้ผมเนี่ยได้กับตัวเหมือนกันตอนที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีเชคมีอาจารย์มีครูที่สอนอยู่ในมัสยิดนบีเนี่ยจะมีสอนมีฮาละก็มีเรื่องต่างมีท่านหนึ่งที่ชอบฟังแล้วกระตุ้นจิตวิญญาณได้ดีเป็นนาซีฮะหรือพ่อนี่คนจะถามให้เชคคนเนี้ยได้บอกได้กระตุ้นในเรื่องของความเป็นนักศึกษาในเรื่องของการที่เราจะต้องอีหม่านกับอัลลอฮ์ในเรื่องของหน้าที่ของเราที่มีกับอัลลอฮ์อะไรต่างๆเนี่ยเชคท่านเนี่ยกระตุ้นจิตวิญญาณได้ดีมากบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปฟังบางทีเราอาจจะทําอย่างอื่นอาจจะไปอ่านกุรอานหรืออะไรต่างๆทบทวนอะไรต่างๆบางทีขาดการฟังเชคครูอาจารย์สักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าอีหม่านมันก็ดออิฟมันลดงั้นถามว่าไงอ่ะบางทีก็ต้องไปฮาละกอฮ์นี่แหละอย่างน้อยที่สุดไปฮาละกอฮ์เนี่ยได้บารอกะห์นะใช่มั้ยครับที่หะดีษนบีบอกว่าเราะห์มะห์จะลงอะไรต่างๆเนี่ยมะลาอิกะห์จะมาห่อหุ้มพวกเขาเนี่ยอันนี้มันได้บารอกะห์แล้วแล้วได้หลายอย่างแล้วก็ได้ศึกษาความรู้อันนี้ไปฟังเนี่ยมันก็ได้เตือนเราเอ้ยเราเนี่ยบกพร่องเรานี่อีหม่านมันดออิฟแล้วทำไงก็ต้องไปหาผู้รู้ไปฟังคำนาซีฮะเขาหรืออย่างน้อยที่สุดก็อาจจะฟังจากเทปจากซีดีเนี่ยฟังคำนาซีฮะมันจะได้กระตุ้นเราว่าเอ้ยเราเนี่ยบกพร่องเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเรายังบกพร่องอยู่นะหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลลอฮ์เราเรียนเราเนี่ยเราจะต้องกลับไปแล้วหรืออัลลอฮ์ให้ความรู้แล้วในหน้าที่ของเราเนี่ยต้องดะวะห์ยังไงเราลืมหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ก็ช่วยได้วิธีหนึ่งก็คือการฟังจากผู้รู้จากนักวิชาการจากเชคจากอาจารย์นี่แหละเพื่อที่จะกระตุ้นความรู้สึกของเราหรือว่าอีหม่านของเราที่มันลดลงไปครับ
ซึ่งวิธีนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีแล้วก็ได้ผลที่สุดในเมืองไทยหาอาจารย์ที่เวลาที่เขาบรรยายหรือเขาพูดแล้วเกิดความเขาเรียกว่าอะไรเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำในการงานนั้นเกิดเขาเรียกว่าชาร์ตนะครับครับต่อไปครับเข้าสู่ประเด็นต่อไปวิธีที่9นะครับนั่นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบเต็มที่ในการดะวะสัวลอตาลาอาจารย์ครับประเด็นนี้นี่ไงครับก็คือเราจะต้องโดยเฉพาะคนรู้อ่ะนะอาจจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเดือนรอมฎอนต้องพยายามเตรียมพร้อมในการแนะนำผู้คนคือเข้ารอมฎอนแล้วบอกว่าไม่แนะนำไม่นะซีฮัดเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้พอแล้วเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยไม่ฟัตวาไม่ตอบปัญหานี่มันคงเป็นไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเข้ารอมฎอนหรือก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยปัญหาเยอะแน่นอนก็เข้าเดือนอะไรต่างๆเริ่มเข้าเดือนออกเดือนอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นมัสอะลาเป็นประเด็นแล้วเข้ามาแล้วการถือศีลอดเอาเรื่องการเดินทางเอาเจ็บป่วยถือศีลอดไม่ได้เอามีประจำเดือนเอาไม่ได้ถือศีลอดเราจะไปใช้ยังไงต้องไปใช้หรือต้องไปจ่ายฟิดียะนะครับเอาแล้วก็มีประจำเดือนแล้วเหมือนที่สุนทรเราจะอ่านกุรอานได้ป่ะอะไรต่างๆเนี่ยดิกรุลอได้ป่ะก็จะเป็นประเด็นอะไรมากมายที่ผู้รู้เนี่ยจะต้องเตรียมความรู้นี่ก็ผู้รู้นี่ก็ต้องทบทวนความรู้บางทีเนี่ยรอมฎอนปีนึงอ่ะเจอครั้งนึงก็ต้องทบทวนฟังจากผู้รู้อีกทีนึงไปเปิดฟังอะไรต่างๆอาจารย์ตำรับตำราถามผู้รู้ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการให้ความรู้ครับอาจจะเป็นการสอนหลังละหมาดอัสรีตอนซุบฮีนะครับให้เป็นนาซีฮาเป็นความรู้10นาที15นาทีแจกหนังสือให้เป็นของฮะดียะให้คนได้ไปอ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจอันนี้คนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องพยายามเตรียมพร้อมคือข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องพยายามมีก่อนจะถึงรอมฎอนต้องเตรียมแล้วเพราะว่าจะถึงรอมฎอนเนี่ยมันจะมีมัสอะลาอะไรจะมีประเด็นอะไรพอแล้วเขาถามมาเนี่ยพอบางครั้งเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าแกอียะเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เข้ามาอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดอย่างเงี้ยฉันจะต้องทำยังไงฉันจะต้องเสียศีลอดหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคำตอบที่รีบด่วนบางทีเนี่ยจะได้เวลาถือศีลอดแล้วเนี่ยจะถือได้เปล่าประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยฉันประจำเดือนเนี่ยหมดก่อนแต่ฉันยังไม่อาบน้ำแต่เริ่มได้ถือศีลอดแล้วเนี่ยเข้าเวลาซุบฮีแล้วเนี่ยฉันจะถือได้ไหมหรือฉันเมื่อคืนฉันร่วมหลับนอนกับภรรยาแต่ตอนนี้ได้เวลาซุบฮีแล้วฉันยังไม่ได้อาบน้ำโยคะดัสใหญ่เลยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคนผู้รู้เนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมแล้วจะให้คำตอบเพราะถามว่าจะปล่อยได้ไงบอกผมไม่รู้ครับผมไม่ใช่หมายความว่าเราต้องเตรียมพร้อมความรู้ใช่ป่ะหมายถึงว่าถ้าเขาต้องการโดยเฉพาะที่เขาพบกับเราได้ง่ายอย่างเงี้ยมาแล้วไม่รู้แล้วทำไงเขาก็ไม่ถือศีลอดหรอแล้วยังไงเขาจะต้องละหมาดอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยบางทีเนี่ยจะต้องความรู้เนี่ยจะต้องอัปเดตหรือว่าให้ทันอยู่ตลอดว่าหมายถึงว่าต้องพยายามเตรียมตัวก่อนแล้วดาว่าบอกกับคนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดเรื่องการละหมาดตะรอวีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เป็นประเด็นที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่พอเวลาถึงเวลาจริงแล้วนะเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยก็จะได้บอกกับผู้คนด้วยความชัดเจนนะครับดาว่านี่รวมถึงดาว่าคนต่างศาสนาด้วยไหมครับก็มีส่วนแต่ว่าถามว่าการเตรียมพร้อมนี่เมื่อเราเข้ารอมฎอนมันก็ต้องเน้นในเรื่องของรอมฎอนช่วงฮัจช่วงรอมฎอนเนี่ยถามว่าเวลาช่วงฮัจจะพูดเรื่องการถือศีลอดอ่ะมันก็ต้องพูดเรื่องฮัจจ์ถ้าเป็นรอมฎอนก็พูดเรื่องการทำอุมเราะห์สมมติว่าอาจจะมีพี่น้องมาทำดอนอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะเรื่องรอมฎอนเนี่ยการถือศีลอดอันนี้การละหมาดในยามค่ำคืนการอ่านกุรอานอะไรที่ผู้คนจะทำกันเยอะเนี่ยอันนี้ก็ตามแต่ละเหตุการณ์นะครับจะจ่ายซะกาตรอมฎอนจะจ่ายไงบางทีเขาครบโทนครบรอบปีของเขาแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายรอมฎอนเนี่ยเขาจะต้องคำนวณยังไงต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่จะมักจะอยู่ในรอมฎอนเนี่ยก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจส่วนการดะวะห์ต่างศาสนาอันนี้ก็มีโอกาสทำอยู่แล้วแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยอิบาดะห์ของเราเนี่ยกับพี่น้องมุสลิมกับคนที่ทำอิบาดะห์อันเนี้ยเราก็ต้องพยายามมีคำตอบให้กับเขาให้มีความชัดเจนมากที่สุดเน้นเป็นพิเศษครับผมต่อมานะครับเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายวิธีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนในการที่จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดแผ่นกระดาษสีขาวเปิดบัญชีเปิดบัญชีกับใครดังต่อไปนี้อาจารย์ครับคือเหมือนของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นบัญชีหรือเป็นบันทึกใช่ป่ะถามว่าทุกวันนี้เนี่ยใครบันทึกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาอะไรกะมาด้านขวาก็บันทึกความดีด้านซ้ายก็บันทึกความชั่ว
นั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยเหมือนเปิดซอฟต์พาเปิดหน้าเปิดกระดาษเปิดบัญชีที่ใบเดาะที่มันสะอาดที่มีแสงสว่างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบางทีเรามีความผิดอ่ะเหมือนเราเริ่มต้นนั่นแหละพูดง่ายๆว่าหน้าเนี่ยสะอาดเริ่มใหม่เริ่มบันทึกใหม่ให้บันทึกเนี่ยมันหนักไปทางความดีด้วยการกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้บัญชีของเราขาวสะอาดด้วยการเตาบะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอันนี้เราได้พูดไปบ้างแล้วด้วยการปฏิบัติตามข้อใช้ที่อัลลอฮ์บอกออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกห่างจากสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามการทำดีกับพ่อแม่การสัมพันธ์กับเครือญาติกับเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเนี่ยพยายามสัมพันธ์โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยให้เราทำดีกับพ่อแม่ให้เราทำดีกับเครือญาติให้เราทำดีกับคนใกล้ชิดเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งศาสนาส่งเสริมให้เราทำอยู่แล้วแล้วก็ให้เราทำความดีนะครับให้สัมพันธ์กับสังคมที่เราอยู่นะครับคนที่ดียิ่งเนี่ยคือคนที่ยังประโยชน์ให้กับคนให้กับมนุษย์ถามว่าหมายความว่าไงคนที่ดียิ่งคือคนที่ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์มากที่สุดก็คือถ้าหากว่าเราคนมีความรู้เช่นอาจารย์ฟุรกรมีความรู้เนี่ยก็เอาความรู้ให้กับผู้คนบางคนเป็นหมอเนี่ยก็พยายามยังความรู้ให้ความรู้กับผู้คนในเรื่องของการสุขภาพเรื่องการแพทย์คนบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของมีความถนัดในเรื่องของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็พยายามนะครับโดยเฉพาะคนที่ให้สิ่งต่างๆหรือให้ประโยชน์ได้ครอบคลุมมากที่สุดนะโดยเฉพาะเรื่องความรู้ศาสนาให้ความรู้ศาสนาอันนี้สำคัญมากให้ความรู้ด้านอื่นๆที่เขาสามารถจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เรื่องของความรู้ที่เป็นการประกอบสัมมาอาชีพมีความรู้เราก็ให้กับเขาเรามีความรู้ด้านไหนเนี่ยเรามีความสามารถด้านไหนเนี่ยพยายามให้กับผู้คนโดยเฉพาะความรู้ศาสนาที่จะพาสังคมไปได้ก็คือผู้รู้สังคมที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยประกอบด้วย2สิ่งหลักๆคืออุลามะกับอุมาระอุลามะคือคนมีความรู้ครับคนที่อยู่ในหลักการเชิงการศาสนาเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจครับกับอุมาระกับผู้นำที่มีความเที่ยงธรรมถ้า2คนนี้อยู่ด้วยกันนะจับมือกันนะทำงานนะอุลามะกับอุมาระคือผู้รู้กับผู้นำเนี่ยอันนี้สังคมประสบความสำเร็จด้วยการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งเอาสิ่งหนึ่งกลุ่มหนึ่งหรือคนหนึ่งเอาอีกคนหนึ่งไม่เอาเนี่ยอันนี้ไปลำบากแล้วก็มีปัญหาและอาจจะถึงขั้นฟิตนะอาจจะเกิดความเสียหายในสังคมอาจจะถึงการฆ่าฟันกันถ้าอุมาระเอาอย่างนี้แต่อุลามะบอกไม่เอาไม่ถูกต้องแต่อุมาระจะเอาจะผิดหลักการนี่ก็จะทำอันนี้แน่นอนมันก็สังคมก็เสียหายแน่นอนนะครับหรือว่าอุลามะเอาบอกว่าอันนี้คือความถูกต้องแต่อุมาระเนี่ยมีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจแต่บอกไม่เอาด้วยก็เดินลำบากเพราะอุลามะใช่ก็ต้องยืนหยัดแต่ถามว่ามันจะสะดวกไหมไม่สะดวกเพราะว่าผู้นำไม่เอาด้วยจะเอาอีกแบบนึงไอ้นี่ก็มีคนมาต่อบางทีก็ส่งคนมาต่อต้านมารังควานมารบกวนอุลามะทำงานก็ลำบากแต่ถ้าหากว่า2คนเนี่ยหรือ2กลุ่มเนี่ยเดินไปด้วยกันเนี่ยความสะดวกก็มีเพราะอำนาจมีผู้นำมีอำนาจและอุมาระนี่ก็มีความรู้ก็ช่วยกันอย่างช่วงที่ซาอุนะที่กษัตริย์ของซาอุตอนสมัยของเชคมูฮัมมัดบินวาฮับนะอันนั้นเขาจับมือกับกษัตริย์เขาจับมือกับผู้นำและเขาร่วมกันทำงานจนท่านเชคมูฮัมมัดอิบนุวาฮับรอฮิมุลลอฮ์ก็สามารถต่อสู้กับเรื่องชีริกเรื่องบิดอะห์เนื่องจากมีกษัตริย์มีผู้นำที่เอาด้วยจับมือกันแล้วก็สามารถกวาดล้างสิ่งที่เป็นชีริกบิดอะห์ที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่อยู่ในแคว้นนัจญ์นะครับอยู่ในฮิญาซ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะแคว้นนัจญ์เนี่ยที่มันมีเรื่องชีริกเรื่องบิดอะห์เนี่ยก็สามารถจัดการสิ่งต่างเหล่านี้ได้เนื่องจากอะไรครับผู้รู้กับผู้นำเนี่ยจับมือกันในการทำการดาวะห์ตรงนี้ครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยถือเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับของ10วิธีสู่รอมฎอนนั่นก็คือเปิดบัญชีใหม่เปิดหน้าใหม่เพื่ออะไรครับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นทำดีใหม่กับ4บุคคลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเครือญาติพ่อแม่เครือญาติแล้วก็สังคมคนทั่วไปฉะนั้นเราจะเป็นมุมินที่สมบูรณ์แบบเลยถ้าเราหันมาใส่ใจข้อนี้นะครับให้สิทธิที่บ่าวคนมีต่ออัลเลาะห์ให้สิทธิความเป็นอุมมะห์แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศึกษาบทท่านแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นคนสานเครือญาติและเป็นคนดีของสังคมและคนนี้แหละครับที่จะได้ชื่อว่าเป็นมุมินที่สมบูรณ์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับ
ก็ทั้งหมดนี้นะครับคือ10วิธีสู่รอมฎอนนะครับขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับหากว่าพวกท่านยังไม่ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่รอมฎอนหรือเตรียมพร้อมแล้วแต่การเตรียมพร้อมของพวกท่านนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ขอให้10วิธีนี้นะครับได้เป็นส่วนร่วมในความดีของการปฏิบัติคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนและอินชาอัลเลาะห์ครับพวกเราจะเป็นมุมินที่ดีย่างก้าวสู่เดือนรอมฎอนและเป็นบ่าวของลอสมาตาลาที่สมบูรณ์แบบครับส่วนวันนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah